นายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกเลิกประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ว่าการยกเลิกประกาศหรือคำสั่งของคสช.ฉบับใดที่รัฐบาลเห็นว่าเก่าแก่ล้าสมัยหรือไม่เป็นธรรมนั้นสามารถดำเนินการได้ด้วยการออกพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา279บัญญัติว่าบรรดาประกาศหรือคำสั่งคสช.ให้มีผลเหมือนกฎหมายดังนั้นในกรณีจะยกเลิกหรือแก้ไขให้ตราเป็นพระราชบัญญัติเว้นแต่ประกาศหรือคำสั่งคสช.ฉบับใดที่มีสถานะเป็นเหมือนมติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งทางบริหารก็ให้อาศัยการออกเป็นมติครม.ไปแก้หรือยกเลิกประกาศหรือคำสั่งคสช.นั้นๆแต่บัดนี้ประกาศและคำสั่งคสช.แบบนั้นได้ยกเลิกไปเสียเองหมดแล้วอาทิกรณีของคำสั่งคสช.ที่แต่งตั้งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ไม่ต้องยกเลิกอะไรแล้วเพราะพลตำรวจเอกอัศวินพ้นวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปแล้วนายวิษณุกล่าวว่าตอนที่คสช.เข้ามามีอำนาจเขาเป็นรัฐบาลได้ออกคำสั่งมากมายอาทิคำสั่งที่ให้ดำเนินการสอบสวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของที่นั่นที่นี่คำสั่งพวกนี้เป็นคำสั่งทางบริหารไม่ใช่กฎหมายดังนั้นถ้าอยากจะยกเลิกการสอบสวนดังกล่าวก็ต้องออกมติครม.เพื่อให้ยกเลิกการสอบสวนนั้นได้แต่คำสั่งคสช.ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวถือเป็นกฎหมายถ้าต้องการจะยกเลิกต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกคำสั่งนั้นในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตนได้ยกร่างพระราชบัญญัติเตรียมไว้เพื่อใช้ยกเลิกคำสั่งคสช.ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่ปรากฏว่าขณะนั้นมีคนที่แสดงความคิดเห็นว่าวิธีนี้ช้าน่าจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่าพอคิดกันไปคิดกันมารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็หมดวาระเลยอย่างไรก็ตามเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่มีวิธีอื่นนอกจากใช้วิธีออกเป็นพระราชบัญญัติถามว่าคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันไม่ใช่รัฐาธิปัตย์ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้นคำว่ารัฐาธิปัตย์แปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินขณะนี้ผู้ที่รัฐาธิปัตย์คือประชาชนเราจึงเรียกว่าประชาธิปไตยที่แปลว่าอธิปไตยเป็นของประชาชนแต่ถ้าพระเจ้าแผ่นดินเป็นรัฐาธิปัตย์เราก็เรียกว่าราชาธิปไตยหรือถ้าคณะบุคคลเป็นรัฐาธิปัตย์เราเรียกว่าคณาธิปไตยหรือถ้าข้าราชการเป็นใหญ่เราเรียกว่าอำมาตยาธิปไตยนายวิษณุกล่าวต่ออีกว่าแต่วันนี้เราเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญจึงเขียนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแค่นี้ก็แปลว่าเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วส่วนประชาชนใช้อำนาจผ่านทางผู้แทนราษฎรเพราะผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยและสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเช่นกันถามว่าถ้ามีผู้ก่อรัฐประหารบุคคลนั้นถือเป็นรัฐาธิปัตย์ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าอย่างนั้นคือใช่เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เขียนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยได้ถูกยกเลิกไปแล้วหลังจากเกิดรัฐประหารดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ